มาเบิ่งพี่น้องเขามั่นไก่วิเทศเขามั่นไก่แบบใดนะจ๊ะเขาจังสิบ่แซะเขาเลี้ยงตัวสวยนะจ๊ะรสชาติแซ่บนะจ๊ะเฮ็ดกินเฮ็ดขายใดเลยเด้อจ้ะพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาเฮ็ดข้าวมันไก่กินนะจ๊ะพิมพ์ก็สิมีนี่คือส่วนที่1เนาะจ้ะก็สิมีขาไก่นะจ๊ะ2ขาจ้ะล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะจ้ะแล้วก็สิมีน้ําเปล่าเนาะจ้ะสําหรับต้มน้ําซุปเนาะจ้ะ1ลิตรครึ่งเนาะจ้ะหรือว่า 1,500 ml เนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิมีรสดีเนาะจ้ะรสดี1ซ้อนซ่าครึ่งเนาะจ้ะแล้วก็น้ําตาลทรายเนาะจ้ะพิมพ์สิใส่อยู่ครึ่งซ้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็เกลือเนาะจ้ะพิมพ์สิใส่อยู่1ซ้อนซ่าเนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์ก็สิมีกระเทียมเนาะจ้ะกระเทียมจีนเนาะจ้ะสิเป็นกระเทียมไทยก็ได้เนาะจ้ะแต่ว่ามื้อนี้พิมพ์ใส่กระเทียมจีนเนาะจ้ะมี4กีบเนาะจ้ะปอกเปลือกออกเนาะจ้ะแล้วก็สิมีขิงเนาะจ้ะ4แว่นเนาะจ้ะปอกเปลือกออกคือกันเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิมีหอมหัวใหญ่เนาะจ้ะภาพเอาครึ่งนึงเนาะจ้ะหอมหัวใหญ่เนาะจ้ะประมาณถ้ากะเอาก็ประมาณ50กรัมเนาะจ้ะแล้วมื้อนี้พิมพ์ก็สิมีต้นผักชีเนาะจ้ะอยู่นี่บ่มีหากเนาะจ้ะมีต้นกับก้านเนาะจ้ะพิมพ์สิใส่อยู่ประมาณ15กรัมเนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์สิใส่เป็นแครอทเนาะจ้ะสําหรับต้มน้ําซุปเนาะจ้ะประมาณ50กรัมเนาะจ้ะแล้วก็สิมีพริกไทยป่นเนาะจ้ะครึ่งช้อนชาเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิมีซีอิ๊วขาวเนาะจ้ะ2ช้อนโต๊ะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิเอาน้ําไปต้มเนาะจ้ะให้เดือดแล้วพิมพ์สิได้ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเนาะจ้ะหลังจากหม้อเดือดแล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิเอาไก่ใส่ลงไปเลยนะจ้ะพิมพ์สิต้มไฟกลางเนาะจ้ะต้มไปประมาณ30นาทีเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งส่วนที่2เนาะจ้ะส่วนที่2เนาะจ้ะพิมพ์ก็สิมีข้าวสารเนาะจ้ะข้าวหอมมะลิเนาะจ้ะครึ่งกิโลเนาะจ้ะล้างน้ําซาวทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะจ้ะแล้วก็ผักเสด็จน้ําใส่กระชอนเนาะจ้ะให้แห้งแบบนี้เนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์ก็สิมีเครื่องปรุงเนาะจ้ะก็สิมีกระเทียมเนาะจ้ะกระเทียมสับเนาะจ้ะพิมพ์สิสับอยู่ให้ได้1ซ้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็สิมีรสดีเนาะจ้ะ1ซ้อนซ่าเนาะจ้ะแล้วก็สิมีเกลือป่นเนาะจ้ะครึ่งช้อนซ่าเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิมีแผ่นขิงแว่นแบบนี้เนาะจ้ะ4แว่นเนาะจ้ะแล้วก็สิมีน้ําตาลทรายเนาะจ้ะครึ่งช้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็สิมีหนังไก่เนาะจ้ะหนังไก่ประมาณ30กรัมเนาะจ้ะแล้วก็สิพิมพ์สิใส่เป็นน้ํามันพืชน้ําจะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเนาะจ้ะถ้าหน่อยหลายเดี๋ยวเฮาตักออกเนาะจ้ะอันนี้คือส่วนที่2เป็นส่วนผัดข้าวเนาะจ้ะอันนี้คือส่วนที่3เนาะจ้ะเป็นน้ําจิ้มเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิมีเต้าเจี้ยวเนาะจ้ะ2ซ้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็ซีอิ๊วดําหวานเนาะจ้ะ1ซ้อนโต๊ะครึ่งเนาะจ้ะแล้วก็สิมีขิงสับเนาะจ้ะ1ซ้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็สิมีน้ําส้มสายชูเนาะจ้ะ1ซ้อนโต๊ะครึ่งจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิใส่กระเทียมเนาะจ้ะ4กีบเนาะจ้ะแล้วก็น้ําตาลทรายเนาะจ้ะพิมพ์สิใส่อยู่ครึ่งซ้อนโต๊ะเนาะจ้ะแล้วก็สิเป็นพริกจินดาเนาะจ้ะ9เม็ดเนาะจ้ะอันนี้ปรับรสได้ตามใจชอบเนาะจ้ะความเผ็ดเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิมีใบผักชีกับก้านมันเนาะจ้ะพิมพ์หั่นร่วมกันประมาณ4-5ก้านเนาะจ้ะอันนี้คือส่วนน้ําจิ้มเนาะจ้ะตอนที่พิมพ์สิใส่เครื่องปรุงทั้งหมดพิมพ์ก็สิมีน้ําซุปเนาะจ้ะสําหรับปั้นเนาะจ้ะอันนี้พิมพ์สิใส่ปั้นเนาะจ้ะน้ําซุปประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดผัดข้าวนํากันเนาะจ้ะตั้งกระทะนะจ๊ะไฟกลางๆนะจ๊ะแล้วเฮาก็สิเอาหนังไก่ลงมาผัดนะจ๊ะเพื่อว่าเฮาสิเจียวเอาน้ํามันเขานะจ๊ะเมื่อกี้พิมพ์ลืมบอกพี่น้องนะจ๊ะว่าพิมพ์มีบักนาวนะจ๊ะสําหรับสิใส่ตอนเฮาหุงเขานะจ๊ะเคล็ดลับเลยนะจ๊ะสิเฮ็ดให้เขาบ่แฉะนะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์สิผัดไก่ไปให้ได้น้ํามันก่อนนะจ๊ะหลังจากเฮาผัดไก่ได้แบบนี้แล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิเอาหนังไก่ออกนะจ้ะน้ํามันก็สิได้บ่หลายเนาะจ้ะพิมพ์สิเอาน้ํามันที่พิมพ์เตรียมไว้เนาะจ้ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งเนาะจ้ะลงไปเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิเอาขิงเนาะจ้ะลงมาผัดเนาะจ้ะ
คัดให้หอมนะจ๊ะพอผัดขิงหอมดีแล้วนะจ๊ะพิมก็สิเอากระเทียมที่เฮามีนะจ๊ะลงมาผัดให้เหลืองนะจ๊ะไฟก็กลางๆอยู่นะจ๊ะบ่แม่นไฟแห้งนะจ๊ะบ่ต้องให้เหลืองจนเกินไปนะจ๊ะนี่ก็สิได้แล้วจ้ะพิมพ์ก็สิเอาเข่าลงเลยเนาะจ้ะเข่าสามนะจ้ะที่เฮาล้างน้ำไว้แล้วนะจ้ะเอาลงมาผัดนะจ้ะถ้ามันแห้งไปเฮาก็สิเติมน้ำลงไปจ้ะสองช้อนโต๊ะนะจ้ะพี่น้องผัดไปให้เข่าหอมดีนะจ้ะแล้วก็เข่าเป็นเม็ดเง่านะจ้ะเม็ดใสนะจ้ะหอมดีครับพี่น้องหลังจากที่เฮาผัดเข่าเม็ดเง้าเม็ดใสดีแล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิใส่เครื่องปรุงที่พิมพ์เตรียมไว้เนาะจ้ะมีน้ำตาลมีเกลือมีรสดีเนาะจ้ะที่พิมพ์เอามาใส่ในเข่านี่ก็คือว่าเฮาบ่ต้องการให้น้ำซุปมันเข้มข้นจนเกินไปเนาะจ้ะเพราะว่าน้ำซุปไก่เฮาบ่ต้องการกินให้มันรสจัดเนาะจ้ะเฮาสิเอาพวกเครื่องปรุงนี่มาร่วมใส่ในโต๊ะเขาแล้วเฮาสิเอาไปหุงเนาะจ้ะเฮาก็สิเอาเข่าใส่ในหม้อเลยเนาะจ้ะตอนนี้น้ำซุปไก่พิมพ์ต้มไว้ก็สุกดีแล้วเนาะจ้ะพิมพ์เอาเข่าใส่หม้อแล้วสิเอาน้ำซุปมานำไปหุงเข่าเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิเตรียมน้ำซุปที่เฮาเอาไปเป็นน้ำต้มไก่นะจ้ะพิมพ์ก็สิเอาน้ำซุปลงใส่หม้อหุงเข่าเลยเนาะจ้ะพิมพ์สิใส่น้ำซุปอยู่850 ml นะจ๊ะหรือว่าหุงตามปกติเฮาหุงเข่านะจ๊ะปิดฝาแล้วสิเอาเข่าไปหุงแล้วเฮาสิเฮ็ดส่วนอื่นต่อไปนะจ๊ะคนให้เข่ากันดีนะจ๊ะเกี่ยเข่าให้เสมอนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เฮาก็สิบีบน้ำบักนาวลงไปจัก5-6หยดนะจ๊ะแล้วนำเข่าไปหุงได้เลยนะจ๊ะสิมาเฮ็ดน้ำจิ้มกันเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิเอาเครื่องปรุงที่เฮาเตรียมไว้เนาะจ้ะลงใส่เนาะจ้ะน้ำส้มสายชูเนาะจ้ะอันนี้คือขิงจ้ะอันนี้เต้าเจี้ยวจ้ะเฮาสิปั่นพริกกระเทียมน้ำตาลแล้วก็น้ำซุปนะจ๊ะลงเฮาสิปั่นเตรียมไว้เนาะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ข้าวเฮาก็สุกแล้วเนาะจ๊ะเฮาสิทิ้งไว้จัก10นาทีเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดใส่จานเสิร์ฟนะจ๊ะหลังจากข้าวเฮาสุกแล้วเฮาพักไว้ประมาณ10นาทีนะจ๊ะเฮาก็สิได้ข้าวหน้าตาออกมาประมาณนี้เนาะจ๊ะสวยงามเนาะจ๊ะข้าวเป็นเม็ดเลี้ยงโตสวยนะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์ก็สิตักใส่ถ้วยนะจ๊ะเฮาสิใส่ซับพี่นะจ๊ะกดเข่าให้แน่นนะจ๊ะเอาไปปั๊มใส่ในจานนะจ๊ะเฮาก็สิได้แบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวหั่นไก่จ้ะเฮาก็สิค่อยแกะออกนะจ๊ะเฮาเฮ็ดกินอยู่บ้านใส่มือนะจ๊ะพี่บ่ได้ใส่ถุงมือขออนุญาตด้วยจ้ะเฮ็ดออกมาแล้วเฮาก็สิได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิซิมให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะแซ่บบ่เนาะจ้ะพี่น้องแซ่บดีจ้ะแซ่บอีหลีจ้ะพี่น้องจ้าพิมพ์สิซิมน้ำซุปให้เบิ่งเนาะจ้ะ
น้ำซุปก็แซ่บหวานเนาะจ้ะเฮาบ่มีหัวผักกาดเฮาก็ใส่แครอทได้เนาะจ้ะขอบคุณเด้อจ้าสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า